คุณผู้ชมครับมีอีกเรื่องนึงอันนี้ก็แปลกแต่ก็จริงความรักอะเนาะพันกว่าล้านเลยเหรอตอนแรกเราบอกเฮ้ยมันเป็นไปได้เลยเหรอผู้ชายคนนึงมีทรัพย์สินพันกว่าล้านอะถามคุณผู้ชมถ้าท่านมีพันกว่าล้านเนี่ยท่านหามาได้เนี่ยท่านจะเปให้ผู้หญิงจนเกือบหมดเนื้อหมดตัวเลยไหมเขาเปให้ผู้หญิงจนเขาเหลือ10กว่าล้านไหนขออนุญาตเปิดภาพพี่ผู้ชายขึ้นมาหน่อยโดยพี่ผู้ชายคนนี้ผมเรียกคุณลุงได้ใช่ไหมคุณลุง60เอ้ย70ขออภัย คุณลุง70เนี่ยโอ้ยคนไหนอ่ะอ๋อคนเบอร์หน้าคนเบอร์หน้านี่ฮะไหนมีผังเส้นทางรักไหมมีไหมเอาผังเส้นทางรักมาให้ดูหน่อยผังสมบัติเดี๋ยวค่อยขึ้นเนี่ยนะฮะล่าสุดถามคุณลุงว่าเส้นทางรักเนี่ยมันมายังไงพันกว่าล้านเมเขารู้จักกันมากกว่า18ปีเห็นว่าก็เกือบ20ปีแล้วนะคะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยรู้จักผู้หญิงคนนี้ผ่านเพื่อนคนหนึ่งคือตอนแรกเจอกันก็โหยชอบเลยแหละแต่พอเจอครั้งที่2ก็เลยบอกผู้หญิงคนนี้ว่าไม่ต้องทำอะไรละเดี๋ยวมาพี่จะเลี้ยงดูน้องเองเนี่ยนะคะคุณผู้ชมฮะเอาจริงหูให้ผู้หญิงเจอผู้ชายแบบนี้นะใช่ไหมพอแล้วไม่ต้องไปหาคนอื่นแล้วเนี่ยนะฮะเพราะเขาให้แบบชนิดที่ว่าคุณผู้ชมมันเหลือเชื่อมากมะเห็นไหมมาทำไมเธอไม่น่าเหมือนผู้หญิงในรูปทำไมฉันไม่มีแบบนี้นี่ไหนเปิดเต็มๆฮะสมบัติที่ผู้หญิงอ่ะเขายกให้ผู้หญิงอ่ะเอาเปิดเต็มๆเลยครับเปิดเต็มๆเป็นยังไงบ้างเอ่ยเมโอ้โหคุณผู้ชมดูรถแต่ละคันสิคะ BMW 520ป้ายแดง1คัน Audi TT Sport อีก1คัน BMW อีก1คันตามด้วย Mercedes-Benz C-Class ให้พ่อของผู้หญิงด้วยแป๊บหนึ่งนะนี่ BM Series 5ก็ 3-4 ล้านแล้วอะ Audi BM หูยแต่ละคันคุณผู้ชมนี่ก็ปาก็ไปหลาย10ล้านแล้วนะนี่ฮะไม่รู้เอาจริงถ้าเป็นคนอื่นนะเดือนละแสนไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ไหมเดินช็อปทั้งวันนะฮะเสียแกให้เงินเท่าไหร่เมให้เงินรายเดือนเมนะนี่ฮะให้เงินรายเดือนเดือนละ 50,000 ถึง 100,000 บาทแล้วก็มีนอกเหนือรายเดือนอีกเอาไปเลยครั้งละ 1-2 ล้านบาทบางผู้ชายเปขนาดนี้เลยเหรอไม่พอบางครั้งเอา 1-2 ล้านอาจจะไม่พอไป10ล้านเลยแล้วกันเออแล้วก็พ่อฝ่ายหญิงป่วยก็ให้เงินค่าผ่าตัดเนี่ยรักษาคุณพ่อ500,000ให้บัตรเครดิตอีกวงเงินรูดได้หลักล้านทีเดียวนะคะเอาไปดูของใช้แบรนด์เนมกันหน่อยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอค้างที่เมื่อกี้คุณพ่อแป๊บนึงก็ได้เมย์เพราะคำถามคือบอกคุณพ่อป่วยอะไรฝ่ายหญิงโทรศัพท์มาหลังจากคบได้ประมาณ3เดือนนะฮะได้เบนซ์ไปไม่รู้กี่คันฝ่ายหญิงโทรมาบอกว่าพ่อหัวฟาดพื้นเลือดข้างในสมองต้องการเงินผ่าตัด 300,000 ตัวเองก็ให้ไปผ่าตัดตลอดระยะเวลาผู้หญิงอยากได้อะไรก็ซื้อให้หมดไม่ว่าจะเป็นข้าวของแพงๆแบรนด์เนมเอ๊ะใจตอนไหนรู้ไหมบอก2ปีเนี่ยนะทำไมผู้หญิงไม่เคยพาไปบ้านเมื่อกี้อสมบัติต่อมาเลยฮะมีอะไรนะบัตรเครดิตแล้วใช่ไหมบัตรเครดิตวงเงินหลักล้านแบรนด์เนมก็ให้เยอะแยะเต็มไปหมดเออแบรนด์เนมนี่ก็ไม่เบาแล้วนะคะเปิดบริษัทให้อีกเพราะเหมือนกับว่าเออถ้าปล่อยให้ใช้เงินแบบนี้ไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวอนาคตหมดเงินถ้างั้นเปิดบริษัทจะได้เลี้ยงดูตัวเองได้เป็นบริษัทจำหน่ายเครื่องมือการแพทย์ให้ดูแลโอ้โหคุณผู้ชมฮะแล้วเขาเริ่มเอ๊ะตรงไหนรู้ไหมเมย์เขาบอกเวลาขอเจอผู้หญิงอ่ะผู้หญิงพาไปแต่ห้างอ้างว่าเขาเรียกอะไรนะสงสัยก็เลยบอกเอ้ยแปลกใจเป็นผู้หญิงแฮะจึงลองว่าจ้างให้คนตามพบว่าผู้หญิงคนนี้เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่ทั้งที่เคยบอกว่าอยู่กับพ่อแม่เขาบอกเฮ้ยโกหกแล้วตอนนั้นโกรธก็เลยขอเลิกแต่ผ่านไปประมาณ1ปีผู้หญิงกลับมาขอคบใหม่เลยซื้อ BM ปลอบใจให้อีก1คันโอ้ไหนเปิดภาพคุณลุงขึ้นมาหน่อยคู่ขนานกับสมบัติของคุณลุงหูแกดีนะผู้ชายนี่หาไม่ได้ง่ายๆแล้วนะใช่ไหมใช่ที่แบบรวยขนาดนี้แล้วรวยอย่างเดียวไม่ได้ด้วยนะค่ะต้องฉลาดด้วยนี่ฮะเพราะคุณลุงแกก็รักอ่ะแกอุตส่าห์ให้ตื้อตั้ง1ปีแกถึงยอมระยะเวลาผ่านมาผู้หญิงใช้เงินไม่เคยขาดมือบางครั้งล้าน2ล้านบางครั้ง10ล้านอยากได้อะไรทุ่มเทให้หมดมีเงินก็ให้เพราะตอนนั้นผมมีเงินพันล้านถามว่าลุงทำไมรวยจังแกขายหุ้นเหมือนกับเซียนพระเลยชื่ออะไรชื่ออะไรนะเซียนพระหนุ่มๆอ่ะที่ตอนนี้รวยมากจากการเล่นหุ้นอันนี้เชื่อได้ว่าเขามีเงินจริงลง YouTube เยอะใช่ๆๆค่ะคุณผู้ชมฮะแล้วปรากฏลุงแกรวยจริงๆฮะแกก็เลยอย่างที่เมย์บอกแกคิดว่าเฮ้ยต่อไปนี้ถ้าผู้หญิงไม่ทำการทำงานเนี่ยใช้เงินนี้แกก็เปิดบริษัทให้สุดท้ายพอเปิดให้สักพักผู้หญิงเอามาปาร์ตี้แล้วก็มีผู้ชายไปด้วยเป็นประจำจึงรู้ว่าเป็นคนทำงานกลางคืนใช่มั้ยค่ะเหมือนเห็นบอกว่ามันมีรถเนี่ยเบลลีใช่มั้ยของผู้ชาย
เหมือนขายอ่ะเอาไปหมุนธุรกิจให้กับผู้หญิงอะค่ะขายรถต้นขายรถซุปเปอร์คาร์เครื่องประดับหรูๆนาฬิกาปาเต๊ะก็ให้ผู้หญิงไปหมดตอนนี้ได้แจ้งความดำเนินคดีอยากได้ทรัพย์สินคืนสักประมาณ30ล้านที่ผู้หญิงคนนี้เอาไปคือขอแบ่งได้ไหมเออดูแลตัวเองตอนแก่เออมีหลายคนอาจจะตำหนิว่าลุงทำไมไปเชื่อแบบนี้ลุงบอกไม่สนใจเพราะตอนนี้หมดตัวแล้วจากพันกว่าล้านเหลือเงินไม่ถึง10ล้านไหนลองฟังเสียงคุณลุงหน่อยฮะว่าเรานะจะมีผู้หญิงคนนึงคนนี้อีกใช่ไหมแต่ตัวเองอ่ะทำตัวเองอ่ะตัวเองก็มีผู้ชายหลายคนใช่ไหมไม่ใช่ในนี่เราจับได้หลายครั้งก็ให้อภัยเขาแต่ไม่เคยสำนึกใช่ไหมแล้วทุกวันนี้นะบริษัทเราก็เปิดให้ทุกอย่างให้เงินเขาใช้ทุกอย่างให้สุขสบายนะจากไม่มีอะไรมาทุกวันนี้นะมีทุกอย่างใช่ไหมมีรถซุปเปอร์คาร์ขับมีนู่นมีนี่ทุกอย่างเลยในชีวิตเขาที่ไม่เคยมีใช่ไหมแต่สุดท้ายเขาก็มาเห็นเรานะมีต่อท้ายอะไรเรามั่งเขามา18ถึง20ปีหมดไปกี่ล้านแล้วครับลุงหมดแล้วเขาเหรอผมยังไม่ต่ำกว่า500โอ้ยมีเยอะแยะเลยกระเป๋าแบรนด์เนมทั้งนั้นใช่ไหมรถดีๆซุปเปอร์คาร์อย่างนี้ให้เขาใช่ไหมแล้วทุกอย่างนี้ผมซื้อเนี่ยนะนะพวกเพชรอะไรทุกอย่างเนี่ยนะให้เขาหมดเลยกระป๋องกระเป๋าแพงๆก็ซื้อให้หมดแล้วรถที่เขาใช้อยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยนะก็ของผมหมดที่ให้เขาไปทองผมซื้อมาเองฮะทีนี้ก็ไปใส่ชื่อเขาเสร็จแล้วเขาไปขายใช่ไหมทั้งหมดก็10กว่าล้านเหลือให้ผมอยู่6ล้านเนี่ยนะฮะแล้วเงินนู้นลูกเก็บไว้ไหนหมดนะก็ไม่รู้ครับคุณผู้ชมฮะอ๋อนึกออกแล้วเซียนพระเมื่อกี้ทีมงานบอกคุณบอยท่าประจันเออแกรวยจริงอันนั้นเห็นแกเคยให้สัมภาษณ์วันนึงเงินเข้าวันละล้าน2ล้านจึงไม่ต้องแปลกใจทําไมลุงอ่ะจ่ายได้วันละล้าน2ล้านเสียดายนะทําไมไม่เรียนเรื่องหุ้นมาตั้งแต่เด็กๆก็เนี่ยคือเราเรียนเรื่องหุ้นมาก็อาจจะไม่ได้แบบลุงนี่ฮะโอ๊ยตายแล้วน้องเอ้ยนี่เห็นรูปน้องแล้วนะแต่เปิดไม่ได้นะเปิดไม่ได้เมย์สวยกว่าเยอะนะเนี่ยฮะนี่คุณผู้ชมล่าสุดน้องไมล์ขวัญใจของลุงเขาเนี่ยนะฮะล่าสุดในโทรศัพท์ไปหาน้องไมล์ใช่ไหมค่ะไมล์ว่ายังไงบ้างคือน้องไมล์เองก็บอกสั้นๆนะบอกว่าตอนนี้เรื่องหลักฐานต่างๆเนี่ยมีอยู่หมดแล้วอยู่ที่ศาลแล้วก็ทนายนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าที่ลุงแกไปออกรายการน่ะก็ต้องพูดเข้าข้างตัวเองแหละแต่ทางหนูเนี่ยมีหลักฐานเอกสารพยานต่างๆที่สามารถหักล้างคำบอกเล่าของลุงได้หมดเลยนะคะน้องไมล์อ่ะคู่กรณีให้สัมภาษณ์เราไว้ด้วยค่ะความสัมพันธ์กับลุงเริ่มต้นยังไงแล้วก็มาจบลงตอนไหนครับเล่าให้ฟังได้หน่อยได้ไหมครับสักนิดเดียวพี่ไม่สะดวกพี่ไม่สะดวกเลยค่ะพี่บอกในรายการชัดเจนแล้วว่าไปขึ้นที่ศาลเพราะทุกอย่างหลักฐานทุกอย่างอยู่ที่ศาลหมดแล้วค่ะอยู่ที่ทนายพี่หมดแล้วค่ะตอนนี้คดีกันที่ศาลค่ะตอนนี้เรายืนยันแค่ว่าเรื่องทุกอย่างจะไปจบที่ศาลอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าพี่มีหลักฐานพี่มีอะไรทุกอย่างอยู่แล้วค่ะอันนี้พี่พูดได้แค่ว่าต้องการสร้างกระแสใครก็พูดได้แต่ทุกอย่างมาจากหักล้างกับเอกสารหรือหลักฐานพยานทุกอย่างไม่ได้อยู่แล้วค่ะ